มีชิปเมนต์ด่วนนะครับส่งตรงจากอียิปต์เลยมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะโอ้ยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมินิซูชาแนลครับผมโอ๊ตมินิซูครับวันนี้เรามีงานเข้าครับมีชิปเมนต์ด่วนนะครับส่งตรงจากอียิปต์เลยเราก็เลยขอลัดคิวครับมาเปิดกล่องกันว่าวันนี้เรามีตัวอะไรมาบ้างอีกสักประมาณชั่วโมงน่าจะมาละเดี๋ยวเรามานั่งรอกันว่ามาแล้วมันจะเป็นตัวอะไรแล้วน่ารักแค่ไหนนะครับติดตามกันครับมาแล้วสำหรับชิปเมนต์อียิปต์นะครับก็เปิดกล่องสัตว์จากทะเลทรายอันนี้เป็นชุดแรกเลยที่เราจะมาเปิดกันว่าข้างในมีตัวอะไรอยู่นะครับมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรนี่นะครับได้อุปกรณ์มาแล้วอันนี้เป็นมีดเราจะไว้ตัดตะข่ายเพราะมีตะข่ายกันมาด้วยมาเดี๋ยวเราเปิดทีละตัวเลยมาดูใกล้ๆไซส์ที่มาเป็นไซส์เด็กๆกันเลยครับยังเป็นไซส์แบบกำลังน่ารักจะแบ่งมันเป็นช่องๆเห็นไหมจะได้ไม่ปีนไปตีกันอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับก็ถุงมือป้องกันเขาทิ่มมือนะครับจับง่ายด้วยเดี๋ยวเราจับให้ดูก่อนทีละตัวเลยนี่เขาจะกดเป็นลูกบอลโอเคหลังจากที่เราปล่อยให้น้องเขากินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการนี่เรามีเจ้าลูกลองเอียร์เฮชช็อกเดี๋ยวผมพูดเบาหน่อยนะโอ้โหเห็นไหมหรือเม่นแคหูยาวนะครับดูหูได้ก่อนนี่หูยาวมากแล้วก็จริงๆมองผมว่าเหมือนหมาจิ้งจอกนะผมก็เรียกว่าเม่นหมาจิ้งจอกอะน่ารักดีตัวนี้นะครับตัวเต็มที่มันใหญ่กว่าเม่นแคนิดนึงไม่ใหญ่มากลักษณะเด่นนะครับของเม่นชนิดนี้นี่นะหูยาวมากปกติเม่นมันหูสั้นๆถูกไหมครับแต่ตัวนี้พันธุ์นี้เขาจะมีหูยาวๆแล้วก็ขนจะสั้นกว่าเม่นแคบ้านเราที่เราเลี้ยงกันนะครับแต่ว่าทิ่มเจ็บใช้ได้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ได้ทารุณนะเป็นวิธีจับเม่นเขาจับด้านข้างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องช่วยประคองกันตกด้วยตัวนี้เรามาจากประเทศอียิปต์แถบพวกทะเลทรายซาฮารานามิเบียนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ตามภูเขาหินที่มันเป็นแบบก้อนหินตามซอกอะไรเงี้ยครับเขาจะไปเข้าไปอาศัยทำรังอยู่แถวนั้นลักษณะของเม่นตัวนี้ก็คือมีขนสีดำหูยาวแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วมากนะครับบางตัวป้องกันตัวนอกจากจะขดเป็นลูกบอลแล้วยังวิ่งชนได้ด้วยนะครับตัวนี้น่ารักมากถือว่าเป็นเม่นที่ราคาไม่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับความหายากของเขานี่น่ารักไซส์ที่มานี่กำลังน่ารักเลยเป็นลูกๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจจะเพาะพันธุ์นะครับเม่นหูยาเพาะไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาโดยการจัดที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับธรรมชาติอย่างเช่นเราอาจจะมีก้อนหินมีโพรงเงียบหน่อยแล้วก็ไม่มีสิ่งรบกวนนะครับเพราะว่าเนื่องจากหูเขายาวเห็นไหมเขาสามารถฟังเสียงได้ดีมากเวลาเขามีลูกเราคนเพาะเม่นน่าจะทราบว่าเวลาเม่นมีลูกเนี่ยมันสามารถกินลูกได้ถ้ามันตกใจถูกไหมครับ
เม่นหูยาวก็เหมือนกันตัวนี้เพาะไม่ยากออกลูกง่ายด้วยเพศดูง่ายๆเลยเหมือนเม่นแคะอย่างตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมครับตัวผู้ก็จะมีจู๋ๆอยู่ตรงกลางดูง่ายดูไม่ยากเลยมาดูเรื่องอาหารของเขากันดีกว่าเม่นตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางโปรตีนนะครับก็คือพวกสัตว์นะครับในธรรมชาติเขากินพวกแมลงหนอนตัวด้วงเล็กๆนะครับเป็นอาหารแต่เวลาเรามาอยู่ในที่เลี้ยงเนี่ยเหมือนที่เราเลี้ยงเม่นแคทั่วไปก็คือเราให้กินอาหารแมวถูกไหมหรืออาหารเม่นแคสำเร็จรูปก็สามารถให้ทานได้นะครับส่วนที่ฟาร์มเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ด1แล้วก็ไก่บดนะครับ3ก็คือแมลงเช่นหนอนจิ้งหรีดตัวด้วงที่เราสามารถหาได้นะครับจริงๆตัวนี้ผมว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักได้นะเขามีส่วนผสมของสัตว์หลายๆชนิดอยู่ครับเนี่ยหูเหมือนจิ้งจอกนะหน้าแหลมเหมือนจิ้งจอกเลยแต่มีขนหนาเหมือนเม่นแล้วก็ตัวกระทัดรัดอ่ะผมว่าเลี้ยงในคอนโดเลี้ยงในห้องนอนเนี้ยสบายเลยสำหรับใครที่มีเม่นแคะอยู่แล้วเอาเจ้านี่ไปเป็นเพื่อนได้เลยหรือใครที่อยากเริ่มหาสัตว์เอ็กโซติกเพ็ทราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับข้อควรระวังอย่างแรกเลยคือเม่นแคะสามารถทิ่มได้นะครับน้องๆเด็กๆที่ยังจับไม่เป็นเนี่ยผมแนะนำให้จับอย่างเบามือนะครับเพื่อป้องกันเขาหดตัวเป็นลูกบอลแล้วมันทิ่มได้ไม่ถึงกับเลือดออกแต่ว่ามันเจ็บมันก็อาจจะเจ็บๆคันๆนิดหน่อยนะครับต้องระวังเจ้าเม่นพวกนี้นะครับเนื่องจากเขายังมีสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ป่าอยู่นะครับอาจจะถูกเพาะในที่เลี้ยงไม่กี่รุ่นก็เลยยังมีความดุร้ายกับเพื่อนกันเองนะครับไม่ใช่ดุร้ายกับมนุษย์นะครับหมายถึงว่าเขาเจอกันเนี่ยบางทีเขาชอบทะเลาะกันการที่เราจะเอาตัวผู้กับตัวผู้มาเจอกันเนี่ยต้องระวังเขาจะกัดกันเดี๋ยวเขาไปกัดหูกัดขาเดี๋ยวเป็นแผลได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งมาเจอกันนะก็นิสัยดีนะไม่หดตัวละรูปได้ถ้าเกิดคนรูปเป็นเนี่ยรูปจากนี้นะครับอย่าไปย้อนอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยมันทิ่มมือในวิธีรูปอย่างนี้เอาง่ายๆเม่นแคะนะครับอาบน้ำได้นะแต่ไม่ควรเอาไปแช่น้ำนะครับอาบน้ำก็คือเราใส่น้ำแค่ครึ่งตัวของเม่นนะครับแล้วก็ใช้แปรงสีฟันแปรงขนเขาเบาๆนะครับแล้วก็ควรทำในวันที่อากาศดีไม่ควรทำวันฝนตกร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปนะครับเพราะทำให้เขาเป็นหวัดได้อาบน้ำแล้วรีบเช็ดขนให้แห้งนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้สกปรกผมว่าเดี๋ยวมันทำความสะอาดตัวมันเองนะไม่จำเป็นต้องเอาไปอาบน้ำสงสารมันธรรมชาติมันคงไม่เคยลงน้ำหรอกสำหรับคนที่สนใจเจ้าเม่นหูยาวนี่นะครับไม่ต้องไปไกลถึงอียิปต์นะครับแวะมาดูได้ที่ร้านมินิซูคาเฟ่นะครับจตุจักรพลาซ่าโซนดีซอย8เปิดทุกวันนะครับมาสัมผัสตัวเป็นๆกันดีกว่าแล้วจะรู้ว่ามันน่ารักแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนรักเม่นบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้เพื่อรับชมข่าวสารจากช่อง Mini Zoo Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ